นางเอกซุปตาแดนมังกรที่มีผลงานออกมาให้แฟนๆทั้งเอเชียได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับตีลิเลอร์ปาและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่10เมษายนมีรายงานออกมาว่าซีรีส์เรื่องลี่เจียนเหมยกุยเตรียมเปิดกล้องคาดว่าจะเป็นวันที่12เมษายนนี้ค่ะและในเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยตีลิเลอร์ปาและจินซื่อเจียค่ะโดยใช้เวลาในการถ่ายทำประมาณ4เดือนนะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่ต้องการค้นหาความจริงเบื้องหลังการตายของแฟนของเธอค่ะเธอถูกย้ายไปที่แผนกที่ทำงานเกี่ยวกับการลักพาตัวนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานของทั้งคู่นะคะก็อย่าลืมนะคะรอติดตามรับชมกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ